ครับเมื่อวานเขาทิ้งคำถามส่วนใหญ่จะเป็นคำถามคือช่วงนี้เนาะครับช่วงการเบี่ยงลูกซึ่งจะขออนุญาตเข้าคำถามแรกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะเริ่มหิวแล้วเขาจะดีเที่ยงแล้วนะครับใช่ใช่คำถามแรกนะครับทุเรียนทรงยาวแหลมอยากขยายข้างทำไงครับผล65วันทรงนี้ครับเพียนี่โอ้ยอันนี้ถือว่าไม่แหลมคุณจุติพงษ์ถือว่าไม่แหลมแล้วสวยสวยมากครับทรงนางฟ้าเลยสวัสดีครับพี่สุวิทย์กองจินดานี่ FC เหี้ยสวยสวยสวยอันนี้ก็คือตอนนี้มีน้ำเท่าไหร่อัดให้หมดครับไม่ต้องกลัวรูปทรงเปลี่ยนแล้วอันนี้ไม่ถือว่าตูดแหลมสวยนะสวยสวยถ้ากล้องไม่รู้ไม่เห็นมั้งลองไปดูในเมนต์สวยสวยลองไปดูจุติพงษ์นะครับสวยแล้วฮะอันนี้คือถ้าคุณยังเข้าน้ำน้อยตูดมันก็จะยุบไปเรื่อยแล้วบางลูกเนี่ยครับนะสวยสวยอันนี้ก็คือดันได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะมีน้ำเท่าไหร่สับให้หมดเลยมีน้ำเท่าไหร่สับให้หมดครับตอนนี้เว้นวันไหมหรือทุกวันถ้าเป็นสถามจริงพูดกันตรงๆเลยนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าความชื้นคุณไม่ใช่พองไปนิดเดียวทุกวันไปเลยครับไม้ตายแล้วไม้สุดท้ายแล้วนะถ้าในเต็มเต็มเลยทุกวันเนี่ยค่ะเฮียก็คือควรจะต้องประมาณสัก51ชั่วโมงตรงนี้เราฟิกไม่ได้น้องเพราะว่าที่ยกโคกไม้โลเคชั่นติดกันไหมคุณต้องดูค่ะคือน้ำจะต้องขึ้นต้นไม่ขาดปุ๋ยถามว่าต้องเต็มที่ไหมปุ๋ยเต็มที่มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งคือปุ๋ยไม่ต้องล้นพอดีพอดีเพราะถ้าปุ๋ยขึ้นไปเยอะมากเดี๋ยวไฟท็อปก็จะถามหาอีกนะมีคำถามมาแบบเร่งด่วนครับรบกวนสอบถามอาจารย์ครับฝนตกหนักแบบนี้มีผลกับดอกที่กำลังจะบานหางแย่อย่างไรจะแก้ยังไงได้บ้างครับก็คือช่วงดอกบานฝนตกถ้าไม่ตกกลางไม่ตกตอนเย็นไม่ต้องซีเรียสครับถ้าตกตอนเย็นก็ช่วยไถละอองปัดเกสรให้ผมนิดนึงครับนะเพราะความชื้นมันสูงปุ๊บอับละอองที่ปิวมามันจะไม่ฟุ้งเปียกไงดอกมันเปียกไงปั่นก็เปียกสิคะไม่เกี่ยวครับเปียกก็เปียกไปครับเปียกก็เปียกไปแต่ต้องปัดถ้าคุณไม่ปัดที่คุณได้มาทั้งหมดบอกเลยว่ามันจะเป็นทรงไม่มีทรงสวยน้องตูดเป็ดจ้ะตูดเป็ดประมาณว่างวนเปอร์เซ็นต์การผสมที่มันไม่สมบูรณ์สองน้ำเชื้อมันจางจ้ะเพราะนั้นยังไงต้องช่วยปัดช่วยปัดครับจะเปียกไม่เปียกไม่รู้ขอให้ได้ปัดไว้ก่อนจ้ะนะฮะถ้าฝนตกกลางวันแล้วตอนที่กลางคืนแห้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะดอกบานแตกไปอ่อนไม่ซีเรียสนะฮะกลัวช่วงเป็นหางแย้หางแย้ฝนตกร้องไห้เหมือนกันหางขาวใช่ไหมหางขาวถ้าหางไหม้แล้วนี่ถ้าหางไหม้แล้วครึ่งหนึ่งนี่ไปเซ็นของทั้งหมดอยากได้อะไรไปเซ็นมาได้เลยครับ ติด 1,000% 1,000% นะฮะค่ะค่ะคำถามต่อไปจากเจ๊ตุ๊กซับเพิ่มพูนนะครับใบกลางมาเป็นอาทิตย์แล้วลูกไม่กระเตื้องเลยลูกไม่สดใสเลยพอจะมีวิธีทำให้ลูกเบ่งขึ้นไหมครับต้องส่วนนี้ผมรู้จักลูกเขาประมาณเข้าระยะประมาณ60วันแล้วครับเฮียอ๋อ6 ลิตรครับ6ลิตรคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนที่ลูกเรามันไม่กระเตื้องเพราะอาหารมันถูกไปเลี้ยงใบหมดเลยครับถูกดึงออกไปหมดใช่ค่ะทีนี้ถ้าลูกไม่กระเตื้องก็คือไม่เหลืออาหารไว้ลูกถึงหยุดถ้าคืออาหารไม่เหลือครับคำว่าไม่เหลือไม่ใช่ไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันต้องถูกไปเลี้ยงใบไม่อาหารมันเหลือไม่เหลือแต่ถ้าอาหารขาดคือลูกร่วงจ้ะแยก2ประเด็นครับก็ต่ออาการแสดงว่ายังไม่ร่วงแสดงว่ามันไม่เหลือมาให้ลูกกินถูกแต่ไม่ขาดไม่ขาดแต่ลูกร่วงคือหมดแม็กเลยขาดไม่เหลือสำรองในตู้เย็นตู้กับข้าวเลยค่ะโล่งเลยเตียนโล่งเลยนั่นคือลูกร่วงวิธีการที่เร็วที่สุดเมื่อใบกลางแล้วคุณต้องเติมน้ำตาลทางด่วนอย่างเดียวครับน้ำตาลเป็นตัวสุดท้ายที่พืชเอาไปปรุงแต่งคุณทำอะไรลงไปท้ายสุดมันเวลาไปใช้พืชมันต้องไปสับปะหันไปเปลี่ยนรูปขบวนการแล้วไปใช้ก็คือน้ำตาลครับเพราะนั้นเร็วที่สุดคือน้ำตาลทางด่วนยิงเลยฮะยิงที่ผลเลยต้องยิงที่ผลเลยปุ๋ยเหลวเสมอได้ไหมไม่มีประโยชน์ปุ๋ยเหลวท้ายสุดก็ไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทุกอย่างที่เราฉีดเข้าทุกอย่างเป็นน้ำตาลเบ็ดเสร็จแล้วนึกภาพไหมฮะคุณจะฉีดอะมิโนฉีดสาหร่ายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรพวกนี้ถ้าหลักถ้าลองท้ายสุดขบวนการสุดท้ายที่ต้นไม้เอาไปปรุงแต่งแล้วมันคือน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันขาดครับคุณก็เอาน้ำตาลอุดทีเดียวไม่ต้องปรุงแต่ง
ก็นึกภาพออกไหมไปให้แบบเร็วๆเร่งๆช้าไม่ได้ช้าก็ตุบตับตุบตับน้ำตาลทางด่วนใช่โดสเท่าไหร่ดีคะเฮียโดสน้ำตาลทางด่วนที่เฮียเห็นในท้องตลาดโดยรวมทั่วๆไปเนี่ยทุกบริษัทเลยส่วนใหญ่แนะนำที่100ครับ100ต่อน้ำ200เพราะว่ามันแพงลิตรละมันแพงจ้ะถามว่าใช้อัตรานี้เพียงพอไหมผมตอบเลยว่าไม่พอไม่พอครับไม่พอฉีดไปจะเราจะไม่เห็นผลแตกต่างแต่ถ้าบริษัทบอกว่าอัตราการใช้2ถึง300ไม่มีใครซื้อมันแพงค่ะนี่ไงกุศโลบายของถูกๆก็มีเฮ้ยมีผลนี่มีผลประธานโทษอันนั้นไปเลี้ยงฟาร์มอะไรครับใช่เฮียกำลังจะถามว่าแล้วน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลมิตรผลเนี่ยเอามาใช้ได้ไหมกรูโคสผงเอามาใช้ได้ไหมหนูจ๋าอ่ะจ๋าจ้าโอเคเป็นคำถามที่ดีนะจ้าเพราะนั้นตอบเลยตรงเนี้ยจ้าพวกเนี้ยมันเป็นโมเลกุลอะไรมันเป็นน้ำตาลอะไรจ้าตั้งคำถามดีนักนั่นแหละให้ตอบโจทย์ตัวเองเลยครับมันจะบอกว่ามันเป็นน้ำตาลโมเลกุลอะไรฮะคู่หรือเดี่ยวคู่จ้ะเป็นโพลีแซคคาไรด์หรือเป็นน้ำตาลที่ไอ้บอลไลคอนซัลติ้งเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่เอาไปใช้ในฟาร์มคือสรุปคือโมเลกุลมันใหญ่เกินโมเลกุลมันใหญ่มิตรผลก็ใช้นั่นแหละน้ำตาลนี่แหละจ้าไปเลยไปกดไปโพสใช่ไหมบอลไลคอนซัลติ้งเป็นโพลีแซคคาไรด์ค่ะเชียร์ยังไม่ใช่โมโนค่ะนี่แหละไงแล้วพืชเอาไปได้ไหมล่ะก็ต้องเอาไปย่อยก่อนเชียร์นานไงจ้าค่ะขอบคุณค่ะก็ไม่แนะนำก็เอาเป็นว่าไปหาร้านปุ๋ยย่านั่นแหละก็จะมีน้ำตาลที่เขาเบสเสร็จแล้วนะน้ำตาลทางด่วนเดียวน้ำตาลทางด่วนอะมิโนไอ้คืออะไรกรุ๊ปอ่ะฮะนั่นแหละไปหามิตรผลตายแล้วมิตรผลเขาโดนว่าเลยอุ้ยตายเอ้ยกบแล้วเหี้ยจะไม่รอดเลยเขาจะฟ้องเฮ้ยถ้าเขาจะฟ้องเหี้ยจะบอกว่าบอลไลคอนซัลติ้งเอาไปใช้อยู่บอลไลกรุ๊ปอันนี้เป็นพันธมิตรกับเขาแก้วกรุ๊ปนะครับบอลไลคอนซัลติ้งว่านั่นเป็นเรื่องเดี๋ยวก่อนที่เราจะโดนฟ้องน้องจุ๊บเขาบอกว่าลักษณะดอกการไว้ดอกเราควรเลือกดอกแบบไหนดี1ก้านมี 2-3 ลูกขึ้นไปหรือ1ก้านต่อ1ลูกแบบไหนเดียวกันครับในการไว้พวงใช่ไหมจะพวงหรือเดี่ยวคือ1ก้านออกมาแล้วมีดอกจะ5ดอก10ดอกกับออกมาหนึ่งก้านมีหนึ่งดอกอย่างเงี้ยสมมติแต่ในความเป็นจริงทุเรียนเป็นดอกกลุ่มจ้ะคือหนึ่งก้านออกมามันจะมีกี่ดอกเราไม่สนใจแต่เราควรเหลือไว้หนึ่งควรเหลือไว้หนึ่งเท่านั้นหนึ่งก้านเหลือไว้หนึ่งก้านก็คือหนึ่งท่อทางเดินหนึ่งลูกแต่หนึ่งก้านที่ออกมาแล้วมาแยก3 4เป็นแขนง3 4แต่ท่อทางเดินเท่าเดิมจ้ะนะนึกง่ายๆยุคก่อนเราก็ถือว่าแป๊บ4นิ้วโอเคเห็นในระบบสวนครับทำไมเดี๋ยวนี้กลายเป็นจะจุ่มเท่าไหร่กี่นิ้วเป็น6นิ้วจ้ะจะจุ่ม6นิ้วจ้ะ6นิ้วเอกมัน12นิ้ว12นิ้ว12นิ้วอ้อเหี้ยไม่ของหนู8นิ้วจ้ะจะจุ่ม8นิ้วจ้ะเหี้ยเอก12นิ้วจ้ะตอนนี้เหี้ยกี่นิ้วครับเหี้ยกี่นิ้วคะโอ้ยังหาไม่เจอเลยครับเช้าควานหาอยู่คืออันนี้คือหลักการถ้าสมมติว่าถ้า1ลูกมัน1ก้านมันก็สมส่วนแต่1ก้านเราไปเลี้ยงไว้3 4มันเฉลี่ยมันเฉลี่ยกันแล้วใช่มั้ยจ้ะท่อมันเท่าเดิมจ้ะเพราะนั้นเราต้องเพิ่มท่อต่อมันถึงจะอยู่ได้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือพยายามก้านไข่ก้านมันจ้ะทีนี้กติกานี้จริงๆแล้วบางทีเรามาพูดกันตรงนี้อยู่ที่เทคนิคตําหรือตําแหน่งในการไว้เนี่ยแปลงเนี้ยเทคนิคที่เนี่ยไม่เหมือนใครครับค่ะเราไม่ไว้ที่แทบไม่ไว้ที่กิ่งหลักเลยเห็นไหมลองสังเกตดูนะค่ะทุเรียนอ่าวช่ออ่าวใหญ่เขาเทคนิคเขาเยอะเห็นไปว่าเขาเยอะเนี่ยถ้าล่วงใส่นี่ผมกับเหี้ยนี่โดนจังก้าเลยนะโอ้โหนี่เรานี่เต็มๆเลยนะคะกองละทลายละถ้าลงมาทั้งทลายนี่ก็หัวแบนค่ะเหี้ยค่ะเป็นทลายเลยเป็นทลายเลยค่ะค่ะคือที่นี่เขาทำถูกไปให้ไหนเลยถ้าเกิดลูกมานี่คือพิธีกรนี่ไปเลยนะครับผมมันที่นี่มันทุเรศอ่ะต้นเป็นทุเรศผลเป็นมะพร้าวไว้เป็นทลายนะฮะทรงต้นเป็นทรงมะม่วงนะครับเป็นถ้าใครมารู้สึกเอ้ยมันใช่ทุเรศเหรออะไรเงี้ยมันน่ารักอ่ะมันน่ารักการบริหารการทำงานการจัดการอยากได้มากเลยอย่างที่บอกนะครับอยากได้มากถ้าผมมีทุเรศอย่างนี้ผมยอมมี10ไร่พอไม่ต้องมีเยอะอยู่สบายเลย10ไร่เท่ากับคนอื่นมี30ไร่
10ไร่5ไร่5ไร่เท่ากับคนอื่น15ไร่ครับเพราะถ้าเรามี10ก็เหมือนมีคนอื่น30ไร่30ไร่ถูกต้องสุดยอดครับค่ะอย่างครับคำถามนี้เป็น FC เหียเลยรุจิลาเดี๋ยวเหียยังพูดไม่ของไอ้น้องจุ๊บน้องจุ๊บน้องจุ๊บพูดไปทีนี้กฎกติกาน้องจุ๊บคืออย่างนี้ถ้าน้องจุ๊บจะไว้พุงจริงๆต้องเอาไว้คนจริงนะส่วนขั้วนึงจะ3 4หรือเราต้องช่วยกันทั้งทางใบและทางดินทางรากดึงขึ้นมามันจะมาปะกันจ้ะมันช่วยกันมาได้ถ้าไว้โคนลูกเดียวยังไงไม่โตใช่ครับนะฮะเพราะ1ก็คือเหตุผล1มันไกลลงครัวมันเหลือจะหมดแล้วพวงอยู่ติดต้นเดี่ยวๆอยู่ปลายปลายเดี๋ยวต้องไว้ปลายเดี๋ยวต้องไว้ปลายแต่ที่นี่ปลายก็พวงปลายก็พวงใช่ค่ะตรงนี้เป็นเทคนิคที่ทำให้ผลแก่เร็วขึ้นนะฮะแล้วเลี้ยงผลได้มีขนาดไซส์ดีขึ้นค่ะนะอันนั้นคือในเรื่องของความเสมอกันของไซส์ผลใช่ไหมคะแต่ดอกต้องถ้าใครไว้กลุ่มดอกต้องบานไม่เกินในกลุ่มก้อนนั้นต้องไม่เกิน3วันนะถ้าวันกันดอกบานวันเดียวขึ้นลูกวันเดียวกันยิ่งเยี่ยมถ้าเลย3วันปุ๊บเวลาโตเดี๋ยวเขาจะถีบกันคือไซส์จะไม่ไปแล้วลูกที่ไว้พวงควรจะดอกห่างกันไม่เกินไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันสามวันคือต้องติดทุกวันด้วยนะไม่ใช่ติดเว้นวันนะเว้นวันซวยเลยมันจะมีผลต่อขนาดผลที่เสมอแล้วการไว้พงจะดีคือคนโตแกล้งเด็กอ่ะพวกเยอะก็ซ่าได้อะไรประมาณนี้ถือว่าตัวเองครับพี่รุจิลาแยกไทยส่งนะครับต้องการสอบถามเรื่องปุ๋ยทางดินช่วง60ถึง65วันจำเป็นต้องผสมแคลเซียมไนเตรตไหมคะปัจจุบันใส่สูตร16เสมออยู่ทุก10วันและพ่นลูกทุก7วันครับคือจริงๆแคลเซียมใน7500มี N อยู่มีไนเตรเจนอยู่ 15% มีแคลเซียมอยู่26เหมาะสำหรับในการใส่ช่วงที่ลูกไข่ไก่ใส่เลยนะฮะตั้งแต่ไข่ไก่มาแล้วเราไม่ควรขาดด้วยเอาจริงๆใส่เยอะไหมใส่ออมปริมาณก็คือใส่เรื่อยๆไม่เป็นไรไม่ต้องเยอะก็ต้นกี่ปีผมบอกมาไหมถ้าเป็นพื้นของพี่อันนี้น่าจะต้นไม่เกิน7ปีครับเนี่ยโอ้7ปีต้นละสี่ขีด3ขีด4ขีดก็เหลือเฟือละนี่เป็นมีคำถามหนึ่งพอดีเลยนะฮะเรื่องการใส่1500ทางดินนะครับตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรครับเฮีย1500เมื่อมี N อยู่ด้วยรูปทรงเราก็จะได้ละโครงสร้างค่ะนะ2เมื่อลูกเริ่มเบ่งมันมีแคลเซียม26จ้ะผนังเซลล์จะยืดหยุ่นคือการยืดหยุ่นหรือการโตเนี่ยเซลล์มันจะไม่มันจะไม่แคร็กมันจะไม่แตกอ่ะคือเซลล์มันจะนุ่มเซลล์มันจะนุ่มมันจะขยายแบบนุ่มๆแต่ถ้าแคลเซียมไม่พอมันจะแกนเลยถึงเบ่งออกมามันก็พยายามฉีกร่างจนแตกอ่ะเช่นหนามแตกขั้วแตกขั้วระเบิดเนี่ยทุกอย่างเลยคือมันไม่แค่ไม่ซอฟไม่อ่อนนุ่มเหรอจ้ะมันขยายแบบไงอ่ะแข็งอ่ะมันไปแบบแข็งแคร็กเซลล์มันแคร็กแคร็กภาษาอย่างไงน้องแคร็กคือแตกแกนมันแตกเป็นแคร็กแคร็กแกนกลายเป็นแคร็กแล้วเขาบอกว่าลูกทุเรียนนิ่งๆชะงักโตช้าใบไม่เดินเกิดจากสาเหตุอะไรและต้องแก้ไขยังไงตอนนี้ใส่ปุ๋ยเสมอไป2รอบแล้วยาทางลูกก็พ่นไป2รอบแล้วอันนี้ตอบได้เลยเจ้าของเป็นคนทำมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ใบไม่แตกแต่ลูกแคร็กไม่ไปมันยังไงแกน่าจะเกิดจากอะไรคือลูกไม่ยอมพัฒนาเลยเกิดจากตอนเนี้ยดาวเลยเจ้าของกลัวใบอ่อนมากต้องมีการฉีดบล็อกหรือควบคุมไว้พอฉีดเข้าไปควบคุมมันไม่มีสาเหตุผลใดที่ใบไม่แตกแล้วลูกอยู่ดีมันไม่ไปจ้ะยกเว้นคุณไม่ให้น้ำมันก็ไม่ไปอาจจะไม่ให้น้ำใบต้องเหลืองต้องตายเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ก็คือเจ้าของคำถามอาจจะกลัวใบอ่อนจ้ะกลัวใบอ่อนก็ใช้วิธีการบล็อกโครงสร้างบล็อกยอดเลยกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนคำพูดที่เหมาะคือกดใบไม่ให้ออกเลยทีนี้กดใบก็อยู่ที่ใช้อะไรละถ้าเมพีกอดก็คือเป็นฮอร์โมนเป็นสารยับยั้งยับเลยยับยั้งเลยไม่ให้ออกเลยเมื่อเราฉีดไปที่ไหนครับที่ใบใบคือลงครัวค่ะปรุงค่ะปรุงผสมแล้วก็ส่งลูกค่ะลูกก็ได้ไปด้วยอันนี้ส่งไปด้วยที่ต้องนั่งคุยกันต้องย้อนถามกลับอีกทีเพราะไม่มีเหตุผลวันนี้มีคำถามมัวมาเลยคือทุกคนแน่นอนว่าปีนี้ใครไม่โดนใบอ่อนถือว่าเฉยเฉยแล้วพอหลังไปฉีดใบอ่อนมาปัญหาของเขาคือลูกเสียทรงลูกชะงักสเต็ปต่อไปถ้าเราจะคืนทรงคืนไซส์
แล้วก็ให้ลูกหยุดชะงักในเฮียตอบแบบคำถามรุนๆเพราะว่าคำถามเนี้ยเจอเยอะมากครับเจอเยอะมากแต่คำถามนี้เฮียตอบให้ไม่ได้อ้าวเพราะมันเป็นคำถามยอดฮิตถ้าเฮียบอกไปหมดเลยเนี่ยทุกคนจะไม่มาหาเฮียละผมจะถีบเฮียแล้วก็ไม่สนใจเฮียนะตอนนี้เฮียจะต้องกักนิดนึงกักนิดนึงเปล่าครับไปเอาเบียร์ช้างมากระป๋องนึงอุ้ยแล้วไปคายออกมาเรื่องจริงทั้งหมดคือครับต้องดูทรงแล้วค่อยคุยกันครับถ้าทรงยาวคือถ้ามันบิดอะเหี้ยถ้ามันบิดตูดคำว่าบิดอะไรเนี่ยมันต้องดูอะครับคือเราดูตอนนี้เราต้องดูว่าเพราะทุเรียน60วันส่วนใหญ่ที่เราเจอกันครับ60วันมีการสร้างเมล็ดแล้วจ้ะคุณสร้างคุณทำอาศัยปุ๋ยช่วยสร้างเมล็ดปลามาดีไหมคุณใส่ปุ๋ยเยอะไปเมล็ดก็ฝ่อมันก็รีบอีกจ้ะนะฮะแล้วคุณเข้าน้ำมายังไงแล้วคุณก็มาโทษใบไหมเมื่ออาหารมันถูกเอาไปเลี้ยงใบครับทุกอย่างแล้วมันไม่เหลือค่ะเราต้องดูทรงของลูกเป็นหลักเลยคือคำพูดของคนเนี่ยพูดง่ายทรงหนูบิดค่ะแล้วหนูควรจะทำยังไงเอาหลักๆหลักๆได้ไหมต้องมีรูปให้เหี้ยดูแล้วจะรู้ว่ามันควรจะแก้แบบไหนแล้วกี่วันแน่ต้องดูว่ากี่วันแน่ระยะกี่วันแล้วใช่ถ้าบอกว่าเหี้ย80วันโอ้โห90วันหยุดโตมันจะไหวไหมเนาะมันหยุดแล้วอ่ะมันหยุดเบ่งแล้วอ่ะมันเล็ดมันหยุดไปก่อนแล้วค่ะทำยังไงมันก็ไม่สร้างพอไม่สร้างปุ๊บมันต้องเบี้ยวถาวรนึกภาพออกไหมฮะนึกออกค่ะตรงเนี้ยคืออยากจะบอกแต่แหมมันไม่เห็นมันไม่เห็นรูปมันไม่เห็นที่เหี้ยเปิดสายตรงเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าเขาเฟลแล้วก็มีได้ข่าวนู่นนี่ซึ่งมันรู้สึกปีนี้ขอขั้นรายการเลยเหี้ยรู้สึกให้กำลังใจชาวสวนที่คือเหี้ยไม่รู้ทำยังไงนะหน้าเพจเหี้ยเองเหี้ยบอกว่าแชทเนี่ยเยอะมากเยอะจนบอกว่าขอสายตรงคำว่าสายตรงคือถ้าถามรูปตรงให้ส่งมาทางแชทเลยแล้วเหี้ยก็เปิดแล้วก็คุยครับอยากเห็นแต่ทั้งหลายทั้งมวลเหี้ยต้องถามก่อนสเต็ปการทำงานใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ให้น้ำเดินน้ำยังไงที่เป็นยังไงลูกทรงเป็นยังไงอายุกี่วันใบออกมาขนาดไหนกี่ใบแล้วค่อยตอบนึกภาพไหมไม่อย่างนั้นถามในเพจเหี้ยบอกแล้วฟาร์มชื่นขึ้นตอนนี้เหี้ยแนะนำให้ใช้0521กิโลจ้ะเป็นวิธีที่ไม่มีตัวเลือกจะดีหรือไม่ดีต้องทำไม่ทำเราลูกล่วงหมดเลยบางคนเขาบอกว่ามันถ่ายใบอะเหี้ยถ่ายใบคืออาหารคุณไม่พอทีแรกอาหารคุณไม่เหลือคุณไม่ได้อะไรเลยแล้วปล่อยให้ใบมันแตกอลังเพราะฉะนั้นการถ่ายใบของทุเรียนมีอยู่เคสเดียวคืออาหารขึ้นไม่ทันอาหารขึ้นไม่ทันมีการถ่ายใบ 100% กำลังคุณไม่เหลือเลยค่ะอันนี้มันจะมีวิธีคิดยังไงเหี้ยในเมื่อเราจะประเมินยังไงว่ามันควรจะใช้052หรือไม่ควรใช้ถ้าใช้แล้วมันถ่ายใบเหี้ยมันไม่หนักคืออย่างนี้อย่างนี้ครับไอ้ที่ผมบอกทุกท่านเลยเนี่ยให้ใช้052ส่วนผมไม่มีการฉีดเลยอ้าวไม่ใช่เอาเรื่องจริงครับเพราะเหี้ยประเมินแล้วเอามาวันเราเดินไปเดินดูกันเป็นไงเมื่อวานไปช่วยกันรับแขกก็เป็นไงเห็นเป็นไงใบมันออกมางองแงงงองแงงไม่เต็มใจคือเมื่อไม่เต็มใจปุ๊บเรามองขาดหรือว่าทุเรียนเนี่ยออกไม่กี่ใบแล้วใบจะไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่เสร็จปุ๊บเหี้ยเราอ่านขาดแล้วเราไม่ตระหนกไม่ตกใจไม่มีการฉีดบังคับเราจะไม่ไปบังคับต้นไม้แต่ทุกคนพอเห็นใบแต่ไม่ได้รู้ว่าใบแบบเนี้ยมันไม่ไปหรอกนี่คือคำว่าประสบการณ์คือทุกคนโดนต้นไม้หลอกกลัวงั้นฉันบล็อกไว้ก่อนเลยบล็อกไว้ก่อนเท่าเราไปตีกรอบต้นไม้ไว้ยูดีปลาฝัวฝนตกจ้ะถ่ายใบทีนี้ล่ะมันไปแบบยูดีเราไปกักบริเวณเขาว่าไม่ให้ไปไหนอ่ะค่ะแล้วอยู่ดีฝนมาในตัวเยี่ยมมันมาวูบนี่เขาไปแบบกูหลุดจากกรงแล้วโว้ยหลุดแล้วเราหลุดจากเรามีกุญแจไขไปได้แล้วอ่ะเราไปไม่กลับเลยนะนั่นวิธีที่ดีที่สุดคุณต้องประเมินต้นไม้ของคุณให้ได้ก่อนว่าต้องประเมินให้ได้ก่อนว่ามันจะออกกี่ใบค่ะมันจะรุนแรงไหมแล้วเราก็ย้อนเราก็ฉีดสารมาแล้วแน่ตาเท่านี้ครับลูกเราสร้างมาเล็ดมันต้องต่อรองแล้วเพราะออกซินมันเรารู้การทำงานว่ามันทำงานยังไงครับออกซินถ้ามาเคลื่อนมาอยู่ที่มาเล็ดปุ๊บไม่ต้องซีเรียสแล้วทีนี้ครับเนี่ยมันมีหลายประเด็นแต่ทุกคนคือไม่เข้าใจต้นไม้ไม่เข้าใจการทำงานไม่เข้าใจระบบยังต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นพอเจอปุ๊บมันตระหนกค่ะแต่เหี้ยเองเหี้ยบอกว่าใจเหี้ยก็อยากฉีดมีนะฮะผมก็เสียเป็น10ต้นนะที่มันแตกที่
แตกอลังแตกอลังก็ต้องยอมเสียไปก็ร่วงเหมือนกันใช่ไหมครับร่วงครับร่วงครับร่วงครับผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์หมดเลยก็ร่วงทีนี้ค่ะขอถามเฮียเคสนึงคือกรณีไหนที่เราจะใช้130046บวกกับ105217เพราะว่าสูตรนี้ค่ะเฮียเราเคยคุยกันเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนาะที่ให้ขึ้นแล้วกรณีไหนที่เราจะใช้สูตรนี้ในกรณีนี้คุณต้องมีเวลาในการเผื่อให้ใบมันกลาง15วันเผื่อให้ใบกลาง15วันเราจะกระตุ้นทุกยอดออกมาทุกยอดออกมาเสมอเมื่อมันเริ่มปีปุ๊บก็ฉีดเลยฉีดกระตุ้นออกมาทั้งหมดเลย13046โพแทสเซียมไนเตรตตัวนี้ถ้าใช้ในตาต่ำๆเป็นตัวกระตุ้นใช้สูงๆบล็อกทุกอย่างหยุดการทำงานเหมือนกันตัวนี้จริงๆเป็นปุ๋ยที่จัดอยู่ในรูปของฮอร์โมนด้วยซ้ำไปค่ะนะตัวนี้เป็นตัวเมื่อเราใช้อัตรากับใช้ปุ๋ย130กับอัตรามันจะมีผลตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเก่งมากกว่าปุ๋ยอ่ะถ้าใช้น้อยเป็นไงครับพี่บอกกระตุ้นเละเลยถ้าใช้น้อยเป็นตัวกระตุ้นใช้เยอะปุ๊บมันกดตัวที่เหมือนกันบล็อกอยู่กึกเลยเพราะนั้นโดสนี่สำคัญถ้าจะใช้130คุณต้องเข้าใจว่าโดสนี้มีผลต่อยังไงใช่ใช่คือตัวเนี้ยจริงๆเหียบ130นะเหียบไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใครใช้นะในปีนั้นปีนั้นปีนั้นใช่ปีนั้นแต่พออีกปีนึงมันใช้ไม่ได้ละปีเนี้ยลองมาฉีดดิและเอ็นมาอย่างนี้ด้วยก็มันยิ่งแตกอารังก็ยิ่งแตกอารังเลยใช่มันเสริมเข้ามาค่ะที่ผมไม่แนะนำนะครับปีนี้ไม่แนะนำทีนี้ถามว่าทำไมต้องใช้กับ152 13เป็นตัวกระตุ้น152เป็นตัวบล็อกโครงสร้างจ้ะกระตุ้นออกมาปุ๊บบล็อกเลยแต่เวลามันเราอันนี้คือการส่งใบแบบต้องมีเวลาเหลือเฟือคืออย่างน้อยต้อง15วันแสงต้องดีใบเราจะออกมาพ้นวิกฤตเลยแต่ที่เรามาเจอกันตูมก็คือส่วนใหญ่ฟ้าปิดอีกลูกเท่านี้มั่งขดโคกมั่งซึ่งยังไม่พ้นวิกฤตแล้วคุณไปใช้อย่างนี้เวลาคุณ15วันคือไม่เหลือแม้แต่ลูกเดียวค่ะเนี่ยคือการใช้130กับ152ดีที่สุดคือช่วงที่ดอกเริ่มหอมใบมาฉีดเลยตัวเนี้ยรับประกันระยะใบปริแดงๆปริแดงๆค่ะยังไงใบต้องปรุงสังเคราะห์แสงคือแบร์แล้วสังเคราะห์แสงในช่วงที่ห่างแย้พอดีคุณรอดตายครั้งเดียวขึ้นครั้งเดียวครั้งเดียวเหลือเฟือครั้งสองครั้งเหลือเฟือเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใบไม่ปีคุณไปฉีดให้มันปีนะมันต้องให้มันออกมาถูกอันนี้คือถึงคุณค่อยส่งได้อันนี้เป็นทรงค่ะแต่การใช้052เป็นการบล็อกโครงสร้างค่ะนึกภาพไหมฮะเข้าใจแล้วกรณีที่แบบว่ามันแตกอลัง 100% แล้วเหียใบมันกลางแล้วมันจำเป็นต้องฉีด052มั้ยหรือฉีดปุ๋ยน้ำเสมอเข้าไปไม่แม่ถ้าใบกลางมาหมดแล้วคือจริงๆแล้วทุกคนพลาดตรงนี้ครับครับใครที่โทรกับผมทุกคนจะได้เลยคุณฉีด052ความชื้นอย่างนี้แนะนํา1กกครับไม่มีข้อต่อรองเลยผมรู้ว่า1กกตะมันจะทำให้ลูกเราชะงักการเจริญเติบโตตาเนี้ยรู้แต่จำเป็นต้องฉีดเพราะเอ็นมันสูงเกินในระยะในอากาศมันสูงเกินปกติผมจะนำแค่7ขีดใช่ไหมใช่ค่ะถ้า7ขีดเนี่ยลูกไม่ชะงักถ้ากิโลลูกหยุดแน่นอนใช่ครับคุณฉีดไปภายใน3วันเนี่ยคุณต้องไปเดินเช็คละถ้าใบคุณกลางแบกลางแบมาแล้วประมาณ 80% คุณต้องเดินปุ๋ยเผื่อเลยเดินทางดินเดินทางดินก่อนลงเลยครับป้อนอาหารก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวถ่ายใบอีก1500สาดไปเลย15 หรือ 1500หรือ16เสมอเหรอจริงๆไม่แนะนำ15อย่าพึ่งอย่าเสี่ยงมีเอ็นขึ้นไปด้วยโอ้โอ้150ไม่แนะนำแล้วมันกินเร็วมันกินเร็วจ้ะมันกินเร็วเกินจ้ะแนะนำ16 16เสมอมีเอ็นเข้าไปด้วยอีกจ้ะแต่อธิบายแบบนี้ครับ NPK ใส่วันนี้ครับอีก7 วัน 7 วันวิ่งขึ้นต้นค่ะใบเราแบนแล้ว 80% กลางแล้วหรือ20ภายใน7วันเที่ยวมันจะกลางไหมกลางค่ะปุ๋ยขึ้นไปรอพอดีค่ะนี่ฮะไอ้คือจังหวะในการใส่ใช่มั้ยตรงนี้แหละแต่ว่าจะถ่ายใบหรือไม่ถ่ายแต่ถ้าให้เหียตอบในแชทพิมพ์เนี่ยจุ๋มเหียจะควรยังไงดีค่ะมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่อ่ะขอสายตรงใส่ตรงเลยมาคุยกันนะฮะในขณะเดียวกันคุณก็ดูว่าถ้ามันกลางแล้ว80แล้วใบที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่าแหมไอ้ใบแรกมันใหญ่ใบ2ลูกมันเริ่มแก่เริ่มแคะไม่ต้องฉีดแล้วนะฮะค่ะแต่ถ้า 50%
แล้วใบที่ที่ไอแบก็แบ3วันต้องมีแบครับจ้ะแต่ไอใบที่ทำไมมันแลดูมันไม่น่าจะพอไม่น่าจะหยุดขอให้ขึ้นอีกครั้งนึงนะฮะห่างกันต้องไม่เกิน5วัน2ทีต้องจบไม่จบลูกคุณหยุดทันทีมันขึ้นกับการประเมินหน้างานเลยนะเหียตอนนี้มันยากสำหรับถึงต้องต่อสายตรงเห็นโทรศัพท์มั้ยฮะ2วันที่อ่ะเหียใช้โทรศัพท์ไม่ได้เพราะเหียพูดเข้ามาแดงหลายคนอะโทรมาจนไม่โทรก็มีไม่กล้าโทรก็มีว่าอาจารย์ไม่ยอมรับไม่ใช่ฮะพอดีอาจารย์ติดงานอยู่โอ้โหดูร่างอยู่สายเยอะสายเยอะสายซ้อนตั้งแต่วันที่อะไรเฮียพูดไปแล้วเนี่ย4-5 วันที่แล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เฮียพูดอ่ะมีแขกมีอ่ะมาดูสวนวันนั้น40คนอีกวันไปดูอาจารย์พวกหมอวามาอีก100คนคือพูดทุกวันฮะครับมันไม่มีเวลาโทรไปถามเหียวกินข้าวหรือยังเหียวบอกว่ามึงจะโทรมาทำไมเนี่ยสายซ้อนมา 2-3 สายแล้วยังต้องรีบวางเลยน้องไอ้คนของเราเองเนี่ยด่าหมดเลยนะจะโทรทำไมไร้สาระสายซ้อนอยู่แล้วปุ๋ยน้ำเสมอเนี่ยถ้าใบมันกลางแล้วเราฉีดด้วยได้ปะน้ำตาลก็อนุญาตให้ขึ้นเลยครับเติมให้เร็วที่สุดถ้าใบมันแบหมดแล้วใบมันแบสุดแล้วเนี่ย คือโครงสร้างมันสุดแล้วนะฮะค่ะโครงสร้างมันสุดแล้วคุณเติมได้ทุกอย่างเลยถ้าคุณเติมน้ำตาลยิ่งดีครับยิ่งดีเพราะมันกินได้เลยครับถ้าคุณเติมปุ๋ยน้ำสูตรเสมอมันต้องไปสับพันหั่นให้เป็นน้ำตาลก่อนแต่มันน้ำตาลคุณขาดไม่ได้นะถ้าใบกลางแล้วครับกระบวนการสับพันหั่นแล้วก็ไปเอาเก็บไว้ลูกของแป้งแล้วพอจะไปจริงๆต้องเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเช่นเดิมจ้ะทำไมเราต้องไปเสียเวลาตรงนี้ก็เอาน้ำตาลอุดตุ้มจ้ะอุดตุ้มกินได้เลยจ้ะนึกภาพไหมฮะอันนี้คือเป็นเรามาแบบวิวแวบมาเลยแวบมาช่วยเลยจ้ะนะฮะจริงๆรายละเอียดมันมีพอสมควรแล้วถ้าเราพูดไม่หมดเห็นไหมฮะคนในกลุ่มบางคนบอกหัวตามอาจารย์มาก็มันก็ได้ตามที่อาจารย์พูดแต่หลายคนบอกไม่อยู่มันไหลไปเลยนั่นแหละฮะตรงนี้แหละจุดที่คุณน่ะจับจังหวะไม่ได้บางคนไปฉีดบล็อกเอาตอนที่ใบเริ่มเลยใบด่าไปแล้วเริ่มกระขี้บ้างไม่ขี้บ้างหรือฉีดตอนปีแดงๆคือต้องจุ่มตอนปีแดงๆเนี่ยนะจ้ะให้จุ่มเอารถถังเรือลบเอาปืนมามึงออกมากูยิงมันออกเพราะฮอร์โมนต้นไม้อะผมแก้ผ้าแล้วอะเหรอผมต้องไปแล้วอ่ะใช่มันหยุดไม่ได้ผมมีอารมณ์แล้วมันปีแดงแสดงฮอร์โมนเนี่ยมันไปเต็มที่แล้วเราไปขวางมันก็ชนคือมันจะประมาณว่าใบมันแตกไม่เสมอด้วยไหมเหี่ยวคือใบมันมีหลายสเต็ปอ่ะมันก็เลยประเมินยากเฮ้ยฉันควรจะต้องกดอะไรคือตรงนั้นกดตรงนั้นก็คือคุณต้องประเมินภาพรวมฮะคุณอย่าเอาตรงนู้นตรงนี้ดิถ้าพื้นส่วนใหญ่ของคุณน่ะคืออะไรอ่ะประเมินใบเพราะยังไงถ้าคุณพลาดคุณมีโอกาสฉีดรอบ2นี่อ๋อนึกออกค่ะนึกออกเหี้ยแล้วกรณีที่แบบว่าไม่บล็อกมันอ่ะปิดใบเลยเยี่ยมเลยครับอันนี้เป็นวิธีที่เอาจริงๆนะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดจ้ะแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณเสี่ยงงูไม่พ้นคอจ้ะเดี๋ยวอีก15วันมันก็ต้องแตกอีกถูกต้องทีนี้ถ้าแตกรอบนี้แล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปปิดแล้วคือปิดใบเนี่ยการปิดใบเนี่ยเมื่อยอดมันอะยอดมันการปิดใบคือทำให้ยอดมันแห้งก็คือภาพนะต้องเป็นระยะใบเริ่มปลิแดงๆถึงจะปิดได้ต้องเป็นหางประทูถึงจะปิดใบได้ต้องมีเป็นใบก่อนอ่ะจ้ะต้องเป็นใบก่อนแล้วคุณฆ่าใบทิ้งคำว่าปิดใบคือฆ่าใบทิ้งจ้ะการฆ่าใบทิ้งนำไปถึงยอดคุณต้องฟอคุณต้องฉีดเอาฟาร์มร้อนไปทำหรือเอายาไปกดไปบีบให้มันฟอจ้ะแล้วคุณลองคิดดูถ้าอากาศมันร้อนขึ้นสมมติคุณไปเด็ดยอดมันทิ้งแล้วไปบีบให้มันฟอเอาไฟไปเผาแล้วมีโอกาสถ่ายใบใช่ไหมเบียมันมีโอกาสที่จะไม่แตกเลยไม่แตกเลยถูกไหมฮะครับคือหรือถ้ามันแตกมาทีนี้เสร็จมันแล้วนะคือครั้งที่สองมันไม่ยอมเอาละมาอ้าวทุกคนแอนตี้รู้แล้ว มันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ไงมันไม่ใช่เพราะยังไงทุเรียนเป็นไม้ผลผัดใบยังไงมันก็ต้องแตกจ้ะนะฮะเพราะนั้นทำคือจึงเป็นที่มาที่บอกทำทุเรียนยากลัวใบคุณกลัวคุณกลัวลึกๆก็กลัวทุกคนผมก็กลัวครับแต่พูดไปอย่างนั้นหรอกพูดไปว่าคุณกลัวไม่ได้คุณต้องสู้กับมันต้องมีแนวทางฟังเหี้ยมาจริงๆแล้วมันขึ้นกับคำว่า3คำสั้นๆนะประสบการณ์คือการประเมินหน้างานดูอาการต้นไม้ของเราการดูเสร็จแล้วการประเมินว่าเราจะใช้ปุ๋ยยามาคอนโทรลแบบไหนเนี่ยอันนี้มันคือเพราะเหี้ยคงบอกได้แบบไม่ 100% เนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันใช่มั้ยมันยากสำหรับมือใหม่นะจุ๋มจ๋าเห็นมั้ยปีนึงเนี่ยเหี้ยพยายามไปให้มันทุกจังหวัดใช่ค่ะไปแล้วไปอีกไปทุกปีเพื่ออะไรอ่ะ
เพื่อให้รู้เพื่อไปเหยียบแล้วไปดูพื้นที่โลเคชั่นแล้วเวลามีคนพื้นที่นั้นมาถามผ้าเผียเหียนึกเถียจะนึกตามเลยจังหวัดไหนครับอำเภออะไรอ๋อเห็นละเริ่มภาพมันกลับมาภาพมันกลับมามันก็จะเป็นการตอบคำถามตอบโจทย์ได้ง่ายเถียเหนื่อยเท่าไหร่แต่ละครั้งที่เดินสายเงินเท่าไหร่งบส่วนตัวล้วนล่าสุดแม่ฮ่องสอนกับเชียงรายทักมายังไงครับพี่เนี่ยก็คือสิ่งที่ถ้าเราไม่ไปอ่ะคือทุกคนถามมาแล้วเหยียบไม่เคยไปเหยียบไม่เคยไปเห็นไม่เคยไปรู้อะไรในสภาพความเป็นจริงเลยอ่ะเหยียบจะพูดว่าไงคะสามจังหวัดชายแดนใต้จองคิวอยู่นะคะมีโครงการไปถึงนะฮะมีโครงการไปถึง FC เหียนนะคะ FC นะคะ3จังหวัดชายแดนใต้นะไปเยี่ยมแน่นอนครับไปเพราะว่าปิดทองมูลนิธิปิดทองหลังได้ได้น้องได้ได้น้องปอเดี๋ยวได้ปีนี้ตั้งใจไปนะนั่งจังไปเที่ยวไปดูต่อเลยลูกทุเรียนตอนใกล้ๆตัดนี้มันจะมีเรื่องท็อปลูกเนาะเหียอันนี้เราต้องฉีดยาอะไรดีป้องกันยังไงป้องกันยังไงเดี๋ยวจะท็อปลูกส่วนใหญ่สไตล์เหียไม่ค่อยตอบตรงถ้าฉีดยาอะไรก็คือฟอสอีทิโอลิเนียมอ่ะมันสุดยอดแล้วแต่ต้องถามว่ามันเป็นท็อปได้ไงใช่ไหมตอบอย่างนั้นมันไม่ใช่คุณยูไม่ใช่อยู่ดีๆคุณไปฉีดตอนไข่ไก่ฉีดยาท็อปถ้าจะตอบอย่างนั้นไปถามไอ้หมาแต่ถ้าเกิดอยากเจอแบบคิดวิเคราะห์ต้องมาถามอาจารย์สัญชัยเออแหมแต่ถามปานาตัวเองเป็นอาจารย์สัญชัยเลยอาจารย์ไม่มันจะได้เข้าใจค่ะท่านนายกอ๋อพี่บอกท่านนายกอ๋อสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะท่านนายกโอ้ยเริ่มจะหมดแรงแล้วเนี่ยพอเริ่มแดดเริ่มร้อนเนี่ยมาเช้าเสียงไม่มีเลยนะครับผมมาเช้าเฮียครับเข้าประเด็นก่อนเข้าประเด็นโอ้ยไม่น้องเดินมาแซวแหมจะเอาเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเหยียไลฟ์สดให้คืออย่างนี้ครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดแล้วที่เจอบ่อยที่สุดคือตราบใดที่ทุเรียนยังไม่สร้างน้ำตาลท็อปไม่ใช่เรื่องน่ากลัวคือต้องเป็นผลช่วงอายุ90วันขึ้นไปที่มีการสะสมแป้งถึงจะเกิดปัญหาไฟท็อปที่ผลใช่ครับเพราะงั้นตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากจ้ะนะฮะจ้ะไฟท็อปอยู่ในดินนะฮะไฟท็อปอยู่ในดินต้องไตโคเดอร์มาสิคะเหียเยี่ยมอีหนูตบมือค่ะความชื้นสัมผัสหรือมีอาหารให้กินไม่ใช่หว่านไตโคไปในขณะที่โคนเตียนอะไรทุกอย่างกวาดให้ทำสวนสวยใช่จ้ะมันโอเคไหมไม่โอเคจะไม่มีบ้านให้เชื้อพักอาศัยใจเหี้ยมันต้องมีอาหารให้เชื้อกินจ้ะมีน้ำมีอาหารแสงลำลายนะอันนี้คือถามว่าดีไหมต้องเข้าใจก่อนเชื้อไตโคเป็นเชื้อผู้ดีไม่ใช่เป็นเชื้อผู้ดีเป็นเชื้อโรคที่ตะกะตะกามจ้ะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไปแย่งอาหารของไฟท็อปใช่ครับเขาไม่ได้ไปฆ่าเชื้อไฟท็อปนะจ้ะแต่เขากินเก่งมากจ้ะเชื้อไฟท็อปซึ่งเป็นผู้ร้ายเนี่ยครับเขากินแบบสุขุมกินแบบผู้ดีเลยกินไม่ทันกินไม่ทันอาหารหมดไฟท็อปเลยไม่บูมนี่คือหลักการไม่ได้ไปฆ่านะครับจ้ะก็มันเมื่อนั้นเชื้อตัวนี้เก่งมากในห้องแลบจ้ะพอเก่งมากในห้องแลบพอออกมาจริงๆในห้องแลบอุณหภูมิทุกอย่างคุมได้มันคุมได้แต่พอมันคุมได้แต่พอมาสถานที่เปิดจริงๆโลเคชั่นปัจจัยหลักนะความชื้นความชื้นที่บอกไปแล้วแสงลำไรความชื้นมีบ้านให้อาศัยแล้วถ้ามันเป็นตัวที่ดีสุดก็คือฟอสอิทิลอลูมิเนียมตอบโจทย์สุดเลยยิงไปที่ผลเลยฮะฉีดไปนะฮะถ้าร้านปุ๋ยยานะครับมาจัดเรื่องไฟเชื้อท็อปเข้าลูกตอนระยะผล30วันเนี่ยก็ไม่ควรซื้อนะครับมันเปิ้งดังเพราะมันไม่ใช่ระยะมันไม่ใช่จังหวะที่เชื้อจะเข้าเรียกเป็นท็อปดินสอหรือเป็นอะไรคืออย่างนี้ฮะหลายคนถามแล้วดูไม่เป็นมันเป็นท็อปไหมอย่างนี้เลยฮะถ้ามันเป็นมันจะเริ่มเป็นที่ท็อปถ้าเป็นไฟท็อปจริงๆมันไม่เป็นปลายน้ำมันไม่เป็นปลายน้ำมันจะเป็นตรงร่องตรงเปลือกนี่เขาบอกพี่สวิตบอกว่ากำลังเลยครับท็อปแต่จะเป็นโดนกิ่งต่ำๆท็อปมันอยู่ในดินครับท็อปอยู่ในดินจ้ะฝนตกน้ำท่วมมันต้องลอยตัวออกมาลอยหายใจจ้ะเจอต้นไม้ก็กอดจ้ะพอเจอลูกก็เกาะติดเลยค่ะพอแดดร้อนแดดร้อนส่องมันร้อนเนี่ยมันอยู่ในดินมันร้อนอยู่ไม่ได้กันนะครับมันก็ปล่อยตัวเองออกมาตายบินไปมีปีกด้วยเหรอไม่มีครับมันก็ลอยตัวเองขึ้นมาโอเคเป็นสปอร์มันลอยได้มันปีกอ๋อมันปีกมีปีกมันเป็นสปอร์จ้ะมันก็ไปเจออะไรมันก็กอดไว้นั่นแหละไม่ได้กอดไว้ก่อนจ้ะนะวันนี้ไปกอดตรงที่มันเป็นน้ำตาลปุ๊บมันก็ทำงานทันทีจ้ะให้เอาเล็บขูดดู
นะครับมันจะเป็นรอยรอยรอยแบบขี้นกก็สามารถมองให้เป็นท็อปได้บางทีลูกข้างบนหล่นมาทอยแล้วคล้ายๆมันรอยช้ำรอยช้ำก็มองเป็นท็อปอีกมันก็เป็นท็อปอีกค่ะอีกประเด็นหนึ่งเพิ่งตอบคำถามมาเช้าตื่นมาจากนครศรีส่งรูปมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะฮะมาเช้าอ่ะมาเปิดตอบในแชทจ้ะนะฮะฟันธงให้เลยพี่ครับเป็นเพราะปุ๋ยที่พี่ใส่เหรอครับฮะอ๋อมันลูกล่างๆแล้วเหยื่อขยายดูอ่ะมันเป็นแค่ครึ่งน้ำแล้วบางทีมันเข้าไปแต่มันไม่ลงผิวอ๋อประมาณว่าสารแล้วโดนลูกปุ๋ยเม็ดไปคาอยู่ที่มันเค็มผิวไหมเหรอปีที่แล้วอ่ะต้นคู่หนูอ่ะโดนแค่นี้ค่ะไปครับก็เนี่ยแหละสารปุ๋ยไปแล้วไปค้างอยู่ที่ร่องน้ำนี่แหละค่ะแล้วเจ้าน้องก็บอกว่าหมดฟอยที่ไปเท่าไหร่ใช่ครับผิดป่ะเนี่ยก็ต้องดูลองขูดดูนะเราอย่าไปถามครับดูตัวเองก่อนถ้าขูดไปแล้วผิวมันเขียวที่มันไม่มีปกติถ้าท็อปนี่มันจะต้องมีลายเส้นหรือผิวมันจะคล้ำดำขูดไปยิ่งเจอดำโอเคแต่ถ้าขูดไปรู้สึกมันเขียวมันขาโอเคจบนะฮะดูก่อนนะเป็นวิธีเช็คเบื้องต้นนี่เป็นคำถามยอดฮิตแล้วเชื่อว่าทุกคนชอบถามมากเลยเฮียครับช่วงระยะเบ่งจะหลับเนี่ยเบ่งลูกเบ่งภูนะครับเฮียฉีดอะไรบ้างครับเบ่งลูกเบ่งภูขยายลูกหลุด70วันไปนะครับจะฉีดให้มันขยายลูกแบบงามๆเนี่ยออกจากเรื่องน้ำนั่นน่ะเฮียใช้อะไรบ้างครับเฮียใช้ตัวไหนบ้างเฮียจะเริ่มตั้งแต่60วันอัพเริ่มปรุงแต่งละปรุงแต่งแล้วเพราะว่า60วันนี้เริ่มมันสร้างเมล็ดใกล้เคียงครบโคกฤทธิ์อ่ะมันใกล้เคียงแล้วนะจ้ะถ้าเป็นเหียก็คือตอนนั้นเซลล์มันมีการขยายแบบเร็วมากครับจ้ะเร็วมากเมื่อเราดันน้ำเร็วมากเนี่ยในการปั้นทรงเซลล์มันก็จะหลุดไปเยอะไอ้อันไหนที่มีเมล็ดปุ๊บมันก็จะกินอย่างเดียวเพราะนั้นตรงนั้นต้องดูทรงถ้าใครทรงแบบลูกข่างเลยก็คือสวยมากอ่ะแหลมสวยดันต่อดันน้ำได้เลยค่ะถ้าไม่นั่นก็คือต้องถอยน้ำทีนี้ช่วงนั้นเซลล์มีการขยายรวดเร็วคือแคลเซียมเราต้องไม่ขาดนะต้องมาก่อนแล้วนะใช่ค่ะถ้ามาก่อนปุ๊บถ้าแคลเซียมไม่พอไอ้ตรงที่ภูมิมีเมล็ดเนี่ยมันจะขโมยแคลเซียมมาดูแลตัวเองก่อนค่ะตรงนี้มันก็ทำให้เซลล์ตรงนี้มันอ่อนนุ่มมันก็พองได้เร็วขึ้นด้วยส่วนไอ้ตรงไม่มีเมล็ดไม่มีแคลเซียมไม่มีถูกดึงไปแล้วไม่มีแรงดูดไม่มีเมล็ดคือไม่มีแรงดูดจ้ะอ่านึกออกก็ยิ่งแปลวไปใหญ่เลยส่วนเมล็ดก็ไม่มีก็คือตรงไหนที่ไม่มีภูมิหรือมันรีบตรงนั้นมันไม่มีเมล็ดจ้ะนะต้องสมมติฐานตรงนี้ก่อนครับเพราะนั้นคุณต้องกระตุ้นสร้างเมล็ดก่อนเอาจริงๆนะฮะค่ะต้องยังไงก็ต้องใช้ปุ๋ยตัวกันสักนิดมันพูดถึงตอนที่เหียไลฟ์สดที่เหลือหมดก็คือมีการอ่อยแปลงยี่สีสัก 2-3 กำมือช่วงสำหรับต้นสาวแต่ต้นใหญ่ไม่ต้องต้นถ้าต้น15ปีไม่มีความจำเป็นไม่จำเป็นแต่ถ้าต้นสาวอย่างเนี้ยมันต้องมีการเราเท่ากับว่าเราก็หย่อ1500เนี่ยคือสลับกับปุ๋ยที่เราจะใช้ไปเรื่อยๆคือจริงๆแล้วอยากใหลูกไข่ไก่อ่ะเฮียบอกแล้วมันต้องใส่แล้วอ๋อจ้ะอ๋อใช่ใส่ตั้งแต่ระยะไข่ไก่แล้วใส่เรื่อยๆใส่น้อยๆแต่ไปเรื่อยๆเลยจ้ะเพราะมันจะเอาไปใช้ช่วงที่ถ้าที่ผมรู้เฮียจะแนะนำให้ใช้ตัวแคลเซียมทางดินใช่ไหมแคลเซียมทางดินใส่ได้เลยหรือใครจะใช้ไข่ไก่นะจ๊ะไข่ไก่จ้ะ1500ก็ได้แคลเซียมทางดินก็ได้นะฮะส่วนทั้งลูกก็สิ่งที่จำเป็นต้องใช้เพราะตอนนี้มีการแบ่งเซลล์เยอะคือเราช่วยเลยฮะจ้ะฮอร์โมนไซโตไคนินไซโตไคนินสาหร่ายอย่าไปซื้อไซโตไคนินเพียวๆมาใช้มันเกิดท็อกซิกมันเกิดอันตรายทีนี้ไซโตนินตัวนี้ในสาหร่ายทุกตัวมันมีจ้ะมันมีจ้ะที่เราไม่ได้เป็นที่มนุษย์ไม่ได้เติมเข้าไปไปเอาสาหร่ายเนี่ยน้ำลึกน้ำตื้นอะไรของเขาเนี่ย มาสกัดมันได้สารละได้ไซโตไคนินจ้ะมันจะได้จ้ะจิปเปอรินไซโตไคนินออกซินมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วถูกต้องก็เห็นแนะนำว่าโอเคหลุด60วันอ่ะสาหร่ายตัวหลักต้องมีตัวหลักตัวหลักแคลเซียมโบรอนนี่ต้องใช้เพิ่มไหมครับต้องคือเราไม่รู้ว่าที่เราลงทางดินเนี่ยมันขึ้นไปถึงไหนหรือมันทำงานยังไงมันพอไหมแล้วแคลเซียมโบรอนเนี่ยถ้าใส่ทางดินถ้าเป็น150นี่7วันโอเคถึงถ้าแคลเซียม35พวกนี้15วันครับเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้
แล้วเมื่อเราก็ไม่รู้ว่ามันกระจายกระจัดกระจายไปทุกกิ่งไหมแคลเซียมขึ้นขึ้นแต่ไม่ลงไม่รู้ว่ามันจะแวะไปกิ่งนี้ให้เราไหมไอ้บางตัวมันอาจจะชวนกันไปยอดเลยไม่แวะหรือแวะซ้ายขวาไม่เลี้ยวซ้ายผ่านต่อกูไปซ้ายเราไม่รู้แคลเซียมที่เราใส่มันทำงานเดี๋ยวขอนั่งก่อนแคลเซียมจาก2แหล่งก็คือ1แคลเซียมจาก1500นะคะกับนี้เป็นท่ารองก็คือแคลเซียมไนเตรตจ้ะกับอีกข้อที่2คือแคลเซียม 36% ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นอีกตัวนึงที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเป็นแหล่งของแคลเซียมตัวนี้จะมีขายก็คือที่มันทางกระสอบที่เป็นแคลเซียม35หรือ36ซิลิคอนอยู่ประมาณ20ฝาแล้วตัวนี้ก็จะมีแม็กเตอร์มาโดยธรรมชาติอยู่แล้วแคลเซียมตัวนี้จะปลดปล่อยอะไรที่ช้ามากแล้วแคลเซียมตัวนี้ต้นไม้จะดึงไปใช้งานนี่รู้สึกว่าต้องใส่เผื่อก่อนแล้วต้องใส่ปริมาณเยอะกว่าเพราะอย่าลืมว่าแคลเซียมเนี่ยที่ต้นไม้ไปใช้ได้จริงๆมีแค่1500แต่แคลเซียมที่มาจาก 36% หินจ้ะหินที่เอามาถมบ้านเอามาทางถนนนี่ก็แคลเซียมจ้ะแต่พืชเอามาใช้ไม่ได้เลยซ้ำจ้ะก็มาจากแคลเซียมจ้ะนึกภาพไปมันคือปูนอะจ้ะปูนแคลเซียมอะจ้ะทีนี้เอาปูนก่อสร้างก็แคลเซียมแต่พืชเอามาใช้เลยไม่ได้ผลไอ้นี่เหมือนเดิมไหมคือจริงๆแล้วว่ามันปลดปล่อยคือเอามาใส่ 35% นะมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เองที่มันถึงไปใช้ได้นึกภาพไหมค่ะไม่พ้นเรื่องจุลินทรีย์อีกแล้วอ่ะจุดซ้ายก็ตัวที่ตอบโจทย์ปลดปล่อยค่ะใช่ไหมแคลเซียมก็คุณก็ควรจะมีอินทรีย์วัตถุหรือตัวจุลินทรีย์ในดินใช่เป็นตัวย่อยถึงจะเอามาใช้ได้สำหรับแคลเซียม36แคลเซียมมีตัวไหนเพิ่มไหมครับเฮียโบรอนไหมคือแคลเซียมโบรอนต้องเดินตามก่อนโบรอนเนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยโบรอนท็อกซิกง่ายนะคือต้องใช้ให้เป็นใช่ไหมเฮียตัวเนี้ยใช่ต้องใช้ให้เป็นครับหมายถึงเฮียหมายถึงโบรอนเดียวหรือเปล่าโบรอนที่เห็นดอกเหลืองทั้งหมดอ่ะอ๋อจ้ะนั่นแหละท็อกซิกโบรอนทั้งนั้นท็อกซิกโบรอนเหลืองก็ใช่ว่าโบรอนจะขาดหรือใช่เราไม่รู้ว่ามันขาดหรือมันเกินจ้ะท็อกซิกโบรอนถ้าโบรอนเกินมันจะออกการเหลืองทุกฉีดที่ใบบ่อยๆใบเราก็จะเหลืองจ้ะฉีดที่ลูกใบๆลูกเราก็จะเหลืองผิวจะเหลืองฉีดที่ดอกอ่ะผิวเปลือกจะเหลืองที่ดอกก็จะเหลืองถึงว่าทำไมดอกของหนูเหลืองทองเลยเหรอตรงนี้คือมี2เคสขาดก็เหลืองเกินก็เหลืองขาดก็เหลืองเกินก็เหลืองพวกนี้มันกินแค่ปริมาณเล็กน้อยค่ะนะฮะเติมเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์นะค่ะมีปุ๋ยเสมอหรือ27ที่เหียใช้นี่ยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่ต้องใช้ครับใช้อยู่เพื่อปรับโครงสร้างแต่ขอเป็นอยู่ในรูปของปุ๋ยเหลวทั้งหมดครับหรืออยู่ในรูปของขี้เหล็ดยิ่งดีเลยนะฮะเพราะว่าลูกเราไม่มีปากใบนะต้องใช้หลักการก็คือคุณซึมแวบคุณจะเป็นปุ๋ยน้ำทั้งหมดครับถ้าจะใช้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดหรือปุ๋ยน้ำเสมอนี่หลักในการเลือกหลักการดูก็คือถ้าทุเรียนมันจะมีสองลักษณะครับเอาว่าเบี้ยวไม่มีทรงกลมกับทรงยาวกลมอ่ะคือตู่ทดอ่ะครับไอ้ตู่ทดก็มาจากแต่งช้าบ้างละแตกใบอ่อนบ้างละน้ำไม่พอบ้างละนะฮะเพราะนั้นให้ดูทรงถ้าทรงยาวมันยาวอยู่แล้วโดยเฉพาะทุเรียนสาวจ้ะส่วนใหญ่มันเลี้ยงลูกไม่เป็นมันก็จะออกยาวๆคุณก็เติมเสมอจ้ะอย่าเติมเอ็นจ้ะแต่ถ้าทรงกลมเอ็นเป็นสัดส่วนระหว่างโครงสร้างอยู่แล้วเอาเอ็นพอเติมเอ็นไปมันเป็นปุ๋ยโครงสร้างมันก็ยืดความยาวก็ดึงยาวในทางพัฒนาจ้ะไม่ว่าฉีดอะไรมันก็ไปดึงยาวหมดค่ะตัวหน้าสูงค่ะค่ะเพราะปุ๋ยเอ็นค่ะนะสรุปแล้วเนี่ยไอ้ก็คือช่วง60วันถามเนี่ยเหี้ยแห้งM100 เมื่อเช้าตื่นมาไม่มีเสียงพอแดดออกตอนนี้เนี่ยก็เหี้ยไปบีบแต่บ่อยอ่ะไอ้ไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้น้องตั้มขับรถให้เอไอบีบแต่เหี้ยบอกแล้วเสียงหมดคำถามเสียงหมดเลยสรุปแล้วเนี่ยช่วงขึ้นผลก็จะมีสาหร่ายใช่ไหมคะแคลเซียมโบรอนสงสัยดึกไปพี่แม็กไม่ยอมกลับบ้านหลายท่านเลยโอ้ยปุ๋ยตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มหมดยังเหี้ยหมดยังไม่รู้คำถามน้องอ้ายเหี้ยหมดยังยังคุยได้อีกหมดยังที่ขึ้นลูกกับหมดหรือยังคะหมดหรือยังสาหร่ายจ้าสาหร่ายคือที่คำว่าสาหร่ายคือเราต้องการไซโตไคนินจ้านะฮะจ้าแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอน
ปุ๋ยเหลวดูทรงลูกก่อนดูทรงลูกถ้าทรงกลมใช้ตัวหน้านำจ้าหน้าสูงจ้าแต่ถ้าทรงยาวก็สูงเสมอไปเลยจ้าเพราะจะได้แบ่งทุกส่วนแล้วมีอะไรอีกไหมที่เหียใช้อ่ะควรขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นบ่อยไหมคะยิงที่ลูกอย่างเดียวนะฮะจ้าอาทิตย์ละครั้งยังไม่มีฉีดใบนะยังไม่มีฉีดอาหารเข้าใบนะถ้าทุเรียนผมนี่น่าสงสารอาภัพถ้าทุเรียนออกดอกมาปุ๊บที่ใบจะไม่เคยได้กินอะไรเลยจนกว่าเมื่อไหร่เขาแตกใบอ่อนนั่นแหละฮะนะฮะพอเป็นลูกฉีดลูกพอเป็นดอกฉีดดอกเป็นลูกฉีดลูกถ้าได้ฉีดใบทีก็คือทำใบหนึ่งนั่นแหละฮะเฮียคะแล้วขอคำถามหนึ่งโบลอนเดียวโบลอนเดียวโบลอนใช่ไหมคุยอย่างนี้ดีกว่าโบลอนทำมาที่อะไรจ๊ะเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายธาตุอาหารเอาเริ่มต้นก่อนทำไมแคลเซียมต้องไปกับโบลอนเพราะแคลเซียมมันเคลื่อนไม่ได้มันต้องอาศัยโบรอนครับผมแคลเซียมไม่มีตาแคลเซียมมันไม่มีขาไม่มีขาหรือไม่มีตาเดินไปไม่ถูกต้องมีคนตัวจูงอาจจะว่ากันไปแต่สองตัวนี้มันเป็นบัดดี้กันมันขัดกันไม่ได้จ้าจ้านะส่วนตัวไหนจะนำพาตัวไหนแต่มันต้องไปด้วยกันมันไปเดี่ยวไม่ได้หลงทางจ้านะตัวที่สองก็คือเมื่อโบรอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเนี่ยอย่าจับจุ๋มจับไอ้เนี่ยด้วยยังไงไอ้นี่ก็ไม่เคยทำงานแต่จุ๋มทำงานผู้หญิงก็นิ่มฝ่าว่ะเนี่ยโบรอนอย่างนี้นี่เองเนี่ยโบรอนมันเป็นคนคนทำงานค่ะคนทำงานเป็นคนทำงานอ่ะมันไม่ใช่พอฉีดไปปุ๊บเซลล์มันจะรู้สึกมันจะมีความยืดหยุ่นประมาณมีความยืดหยุ่นประมาณนั้นโบรอนจริงๆมันเคลื่อนเราฉีดไปตรงไหนมันสามารถไปดึงพลังงานมาหาตรงนั้นได้เลยโบรอนเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากพอฉีดไปตรงไหนมันแรงมันก็ตามไปตรงนั้นเลยอ้าวคือมันมีข้อดีข้อเสียนะโบรอนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะฉีดเบ่งลูกอ่ะแต่ว่าถ้าฉีดไปฉีดมาเนี่ยเดี๋ยวใบถ่ายบ้างเดี๋ยวแมลงเยอะบ้างอะไรมันก็ไม่ได้โบรอนนี่ตัวเรียกแมลงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าฟีโรโมนใช่ไหมฟีโรโมนจ้ะแมลงมันจะมาตามกลิ่นของโบรอนเลยค่ะถึงว่าทำไมเหียเขาเลยบางคนเขาไปใช้แค่ช่วงท้ายๆนะเขาไม่ได้มาพ่นแบบถึงบอกไงฮะถึงบอกไงจุ๋มก็พยายามอยากจะให้โรยคือที่โรยเนี่ยมันต้องมีเคสว่าจำเป็นต้องโรยไหมจ้ะมันก็มีผลดีผลเสียจ้ะถ้าโรยถ้าโรยเรื่อยๆเนี่ยได้มันจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลไปตรงนั้นได้ดีขึ้นจ้ะแล้วผิวตรงนั้นมันอ่อนนิ่มอ่อนนิ่มมันก็มีการขยายได้ดีมันไม่ถูกรัดไว้อ่ะจ้ะก็แล้วโบรอนเนี่ยเราควรหน้าที่ของโบรอนเรื่องรังไข่โดยตรงเลยนะฮะเรื่องระบบการสืบระบบการสืบพันธุ์ค่ะผสมพันธุ์ค่ะค่ะจุ๋มรู้ได้ไงจุ๋มระบบนี้จุ๋มไม่เคยแต่จุ๋มไม่ต้องใช้โบรอนเนาะ Google ค่ะไปสมัยนี้ใช่เอ้ยยังไงเนี่ยเป็นผู้ไม่ทันก็ยังไม่ทันอันนี้ยังไม่ทันมีกรัมใช่ครับไม่มีกรัมค่ะแต่เหียเป็นผู้มีกรัมผมก็เป็นผู้มีกรัมกออํากรรมหรือกอรอกอรอรกรรมะครับกรรมะเอ้านี่พอดีเลยโบรอนเดียวเหียกรรมกรคือเวลาไปไหนเนี่ยคนเชิญไปจางครับเป็นวิทยากรให้หน่อยครับภาคเดียวเลยแปลงร่างเป็นกรรมกรอ่ะต่อเดี๋ยวโบรอนเดี๋ยวต้องอ่านคอมเมนต์นี้บทไหนคุณพี่เป๋ามั้ยวันนี้อาจารย์ดูเสียงเหนื่อยๆนะคะแต่ดูใจดีไม่ดุดีค่ะไม่พี่ยังไม่โดนค่ะพี่ยังไม่โดนเหนื่อยเลยเหนื่อยมาเช้าไม่มีเสียงมาเช้าไม่ได้มาเช้ามาเจอกันอะเสียงเหี่ยวหมดเลยนะมาวานผมหม่มพูดทั้งวันด้วยสรุปคือโบรอนเดี่ยวเนี่ยเหี่ยให้ฉีดช่วงนี้ท้ายสัก80-90วันประมาณนี้ช่วงไหนควรขึ้นโบรอนเดี่ยวครับช่วงที่สมเหมาะสมในการขึ้นโบรอนเดี่ยวคือภูขึ้นมาหมดแล้วภูขึ้นหมดแล้วยังไม่เต็มยังไม่เต็มจริงแต่ขึ้นมาเป็นภูหมดแล้วเห็นเป็นภูแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องระยะ80วันน้อย80วันจ้ะถูกต้องจ้ะลุยเลยครับตอนนี้อย่างน้อย3ครั้งแล้วคุณจะเห็นภาพมันจะนูนออกมาป่าตาคุณจ้ะมันจะเป็นภาพนูนออกมาเลยนะสัก3รอบจ้ะสัก3รอบเพราะว่าที่ผลอายุ90วันเนี่ยคือมันก็หยุดโตแล้วใช่มั้ยคะอันนี้คือไปในเรื่องของจบแล้วพอผลหยุดโตคุณไม่ต้องไปฉีดอะไรแล้วฉีดยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เขาสร้างฮอร์โมนเอทิลีนค่ะทําให้ตัวเองแก่เพื่อแต่เราไปฉีดให้เขาโตเฮ้ยมันย้อนแย้งมันขัดกันแล้วนะหมดจบแล้ว90วันไซส์ไหนคือไซส์นั้นค่ะค่ะ
แล้วที่เขาว่าทุเรียนหนามแตกนี่เกิดจากอะไรครับแคลเซียมไงแคลเซียมกับแคลเซียมโบรอนไม่พอจริงแคลเซียมอาจจะพอจ้ะแต่ไม่มีโบรอนคอยเป็นยางหรือตีกอบไว้เป็นบอกว่าต้องทำงานร่วมกันน่ะแคลเซียมเยอะไปแคลเซียมกับเป๊ะแต่มีโบรอนอยู่มันก็แบบว่ามันนิ่มไอ้นี่อะไรเนี่ยไม่นิ่มเลยเนี่ยอกนิ่มอ่ะอุ้ยประทานโทษอันนี้แอบแต่อ่างนั่นแหละเนี่ยมันนิ่มอ่ะแม่จ้ะมันนิ่มมันเลยไม่แตกไงใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันเปราะไม่เข้ามันไม่มันเปราะใช่ไหมเปราะกับยืดหยุ่นจับใหม่โอ้เข้าใจยังจับแล้วดูกรรมได้ไหมครับดูกรรมได้ไหมโอ้จับไปเถอะนะน้องเราเองลืมตัวโอ้มันจะได้เห็นภาพไงมันหลายคนก็อยากรู้ว่าเหี้ยใส่ปุ๋ยเบี่ยงลูกสูตรไหนโอ้ยปุ๋ยสิ้นคิดครับเหี้ยก็จะทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับว่าเหี้ยเขาจะใช้ปุ๋ยสิ้นคิดนะครับคือ16เดิน16เสมอยาวโลดถามเป็นการส่วนตัวเลยปีนี้ความชื้นสูงอ่ะเอาจริงปุ๋ยโยกเหมาะไหมโยกเหมาะไหมถ้าคุณอยากได้ทรงป่องยาวๆไปโยกป่องยาวๆอ่ะที่ไม่กลมอ่ะใส่ไปฮะเพราะว่าความชื้นมันได้ใช่มั้ยเหรอมันคือตุ่นแหลมๆเอาใส่มาตัวนั้นโยกไปนะคุณจะได้แบบนั้นแต่ถ้าเป็นสไตล์เหี้ย16ลูกเด้อพี่น้องอ่า16นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเสมอนะเป็นแต่สำคัญอยู่ที่น้ำใช่มั้ยที่เหี้ยพยายามย้ำเหี้ยพยายามจะย้ำนะครับจริงๆแล้วขอให้คุณปุ๋ยเทพยาเทพปุ๋ยดียาดีเดินน้ำไม่เป็นค่ะเท่ากับว่าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท้ายสุดอยู่ที่น้ำนะน้ำคือจริงๆต้นไม้ตีเลยทรงพุ่มเลยได้ไหมเหี้ยมันสุดๆแล้วครับก็บอกแล้วมีเท่าไหร่น้ำมีอะไรถมเลยไปให้กินทุกร้อยรากรากอยู่ในทรงพุ่ม 60% อยู่นอกทรงพุ่ม 40% แล้วจะเบ่งภูเจนตีแค่ราก60ทำไมตีมราก100เลยเมื่อกี้อ่ะวิกเกอร์บีก็บอกแล้วเนี่ยดูชีวิตตีไปนู่นเลยถึงนู่นเลยมันจะตีไปหาปลาวาฬไงเนี่ยจะตีไปหาปลาวาฬก็ที่ตรงนี้ติดทะเลก็เขาตีเนี่ยดูไม่ตีไปหาปลาทูภรรยาผมเองไม่รู้ก็ลองดูเนี่ยมันไม่มีที่ยากขึ้นแบบก็หนามกรอบเลยนะเนี่ยอ้าวเหียบอกว่าช่วงประมาณ60วันเนี่ยเหียจะโกงใบชุดสุดท้ายเหียทำไงอ่ะอ้าวอันนี้ไม่ต้องโกงแล้วพี่ปีนี้เขาโกงโอ้ใช่เรียบร้อยแล้วโกงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโกงจริงๆการโกงใบก็คือเอ็นแหละเอ็นต้องทำใบจ้ะก่อน90วันคุณต้องดึงใบให้ได้ก่อนที่ต้นไม้จะสร้างเอทิลีนเนี่ยเมื่อเหียใส่เสมออยู่แล้วเหียโกงง่ายกว่าชาวบ้านนิดนึงแต่แทนที่เหียจะใส่16อย่างเดียวเหียบอกว่าเหียจะเอาเป็น16 1ส่วน46 0 0สัก2ส่วนจะใส่แบบนี้เลยคือกรณีที่จะดึงใบออกมาเลยโอ้ตัวหน้ามันต้องน้ำโดงผมไม่ต้องดึงแล้วครับมากันหมดแล้วปีนี้อยากจะมีอะไรค่าใบไหมครับดีนะเนี่ยพอเรากดแบนไปก่อนงั้นได้มีการมาฉีดใบกันบ้างเอ๊ะแต่มันมีร้านน้องเหี้ยเหลือไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเหี้ยตามกฎหมายไปที่หมวกดอกมันไม่หลุดเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเหี้ยเป็นหมวกดอกหมวกดอกไม่หลุดจริงๆก็เป็นธรรมชาติของการบานแล้วมันเหนียวรั้งกันเองนะฮะน้ำมันน้อยจากปลายเปล่ามันเหนียวรั้งกันเองจากนั้น2ยิ่งใครยิ่งอดน้ํากลัวเซลล์มันจะเปาะเพราะยิ่งการอดถ้าอดน้ําปุ๊บน้ําขึ้นไปแล้วเซลล์มันก็จะไม่เปาะไม่แตกไม่หลุดง่ายจ้ะนะมันก็ทําให้มันติดดอกมันบานไม่พอดีครับหูเกินไปหูเกินไปมันก็เท่ากับมันบานแค่เลยรัดมันนิดเดียวรัดไอ้ตรงที่จะเป็นผลมันนิดเดียวค่ะมันก็เลยเวลาแห้งจ้ะอยู่เลยนะไม่ใช่ประเด็นนะต้องสุดท้ายก็ต้องแก่อยู่ดีนะแต่ประเด็นก็คือตรงนี้เป็นที่อาศัยของเพี้ยไฟเหตุผลของหนามจีบแล้วมันจะทำให้หนามเสียเหี้ยถ้าแกะช้าไม่อันนี้เป็นเรื่องไร้สาระมากเลยไม่เสียยังไงก็ไม่เสียครับเพราะว่าถึงที่หนามอะไรเหมือนประมาณว่าถักๆณวันหนึ่งตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยอ้าวเหรอคะไม่ใช่ณวันหนึ่งเดี๋ยวมันถีบหลุดมาได้เองเลยโอ้นะแต่ก่อนที่มันจะถีบหลุดมามันแค่ฉีกอย่ากลัวแล้วมันก็ยังแปะอยู่แล้วหนอนก็พออาศัยตรงนั้นอีกอ๋อมันจะเสร็จหนอนซะก่อนทางที่ดีคือเกาทิ้งซะค่ะนะตรงนั้นไม่ใช่เป็นจุดอะไรที่มันการบริหารจัดการตรงนั้นมันง่ายอ่ะมันอยู่ที่การจัดการของเรามันง่ายเหี้ยแต่ถ้ามุดว่าการเราต้องเขย่าคุณทำยังไงให้มันติดก่อนล่ะเชื่อผมเหรอให้ผมประเด็นตอนนี้ก็คือ
น่าล่าสุดเหียชุดศรีสะเกษชุดบานผ่านหนาวมาค่ะใช้คำว่าล่วงทั้งเวิ้งหืมล่วงทั้งเวิ้งเลยครับจริงล่วงแบบทำไมเพิ่งมาบอกเหียเขาเรียกว่ายิ่งดับเบิ้ลทำหมดทำไมมาบอกเหียไปทำหมดเลยไปเหียจะซื้อกาวร้อนกับกาวตาช้างโอ้เพิ่งมาบอกเสียดายไปไม่ทันโดนกันชุดนั้นระนาวเลยครับเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วสภาพอากาศปีนี้คือปีนี้ไม่ต้องไปสงสารเขาตอนนี้สงสารพวกเรากันเองมั้งยกมือไหว้เหียจริงนะเหียพูดอะไรพวกเราเองก็โอ้โหน้ำตากันแทบตกนะทุกคนตอนนี้ปีนี้เป็นหมดฮะน้องง่ายอยากให้กำลังใจชาวสวนที่ล่วง50ล่วง60ล่วง70ผมว่าผมให้สุดๆแล้วนะก็คือเปิดสายตรงแล้วใครมีปัญหาโทรหาได้เลยโทรได้ตลอดนะครับพี่นะ085 2783210ถ้าผมไม่รับเนี่ยผมติดพวกเนี้ยอยู่แล้วพวกนี้อยู่กับติดกับไม่เมื่อวานอยู่ก็พูดทั้งวันพูดแต่เช้าเย็นอ๋อใช่เมื่อวานมีรับมีรับคณะทัวร์สมาชิกมา100กว่าท่านขอดูนะฮะรวมกลุ่มมาถ้าใครอยากเที่ยวสวนเชิญแต่คุณต้องรวมกลุ่มแล้วโทรบอกผมนิดนึงค่ะถ้ามาน้อยคนไม่เปิดนะฮะไม่เปิดประตูให้ค่ะมีงานรวมกลุ่มมาสักอย่างน้อย30 50คนอย่างเงี้ยผมเปิดให้เลยนะมานั่งคุยกันเลยเพราะว่าปีนี้ผมบอกว่าช่วยเต็มที่เต็มที่นะฮะเมื่อกี้เราถามเหียไปยังหรือถ้ารวมกลุ่มจ้ะโทรมาผมไปพูดให้จ้ะนะฮะค่ะตอนแต่คิวก็ค่อนข้างเหียไม่ดุนะผมยืนยันว่าเหียไม่ได้เป็นคนดุนะแต่ด้วยว่าเห็นไหมพูดจาเรียบร้อยมากเลยพูดไปจะหลับไปแล้วเนี่ยจ้ะเนี่ยครับนี่เขาถามมาสองครั้งแล้วสูตรฝังเข็มก็โพลีอาร์คือครับใช่โพลีอาร์หนึ่งบวกน้ำเปล่าหนึ่งไม่ใช่น้ำเปล่าครับไม่น้ำเปล่าน้ำกลั่นคือเดี๋ยวตรงเนี้ยทุกคนหลงประเด็นเยอะเลยนะแล้วเหี่ยวก็ไม่เคยเราไม่เคยพูดด้วยครับการที่คุณจะเอาอะไรไปอุดให้ต้นไม้ครับรากต้นไม้มันกองขึ้นไปนะฮะมันกองเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นไปแล้วจ้ะต้องไม่มีสารเขาเรียกว่าตะกอนสารแฝงลอยขึ้นไปจ้ะเพราะนั้นน้ำคุณต้องสะอาดนะน้ำกลั่นน้ำกลั่นไม่กดถูกต้องไม่กดไม่ใช่เอานี่มานี่เราก็ไม่รู้มันกดมันด่างนะอาจจะมีความเป็นด่างถูกกดด่างนะน้ำทานเนี่ยอ้าวสวัสดีจ้ะพี่วิทย์ครับสวัสดีจ้ะอันนี้นี่อันนี้ชื่ออะไรครับพี่อันนั้นไม่รู้อีกอ้าวเวงกรรมพี่แม็กครับญาติมาตามครับนู่นญาติหนูอยู่นู่นญาติพี่แม็กจริงๆครับไปแล้วค่ะไปแล้วครับพี่แม็กอยู่ทางนู้นรับญาติด้วยครับอ๋อนี่ขอประมาณคือขอเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ก็คือจริงๆเราบอกว่าขอเป็นน้ำกันจ้ะน้ำกันเรโชจริงๆแล้วถามผมจริงๆผมยึดเทคนิคมกซึ่งเป็นต้นตำรับครับคือเรโชคือ1ต่อ1 1ต่อ1 1ต่อ1ค่ะนะแล้วเข็มนึงก็25ถึง30ซีซีต่อ1สลิงจ้ะมันจะได้มีช่องว่างอากาศในตอนเราอินเจ็คเข้าไปจ้ะนะฮะจ้ะเทคนิคง่ายๆแล้วก่อนที่จะเจาะฝังเข็มจ้ะเอามือคำนะฮะเอามือหลับตามือคำเลยเอาสักมือหลับตามือคำนะไม่เกือบไปทางนี้เกือบโดนเนาะเลือกคำเลยคำค่ะไม่มันต้องคำท่านี้มันต้องคำนี้โอ้ตรงนี้นูนสุดนะนูนสุดเจาะตรงนี้เลยอย่าไปเจาะตรงนี้นะเพราะเซลล์ไม้ที่นูนตรงนี้คือนิ่มที่สุดตรงนี้นิ่มที่สุดนะฮะอ๋อตรงนูนขยายใช่จ้ะจ้ะตรงเว้าเว้ามันจะแข็งจ้ะเว้ามันจะแข็งมันขยายช้ากว่าอ๋อความแน่นของเนื้อไม้เพราะน้ำยาที่จะวิ่งแทรกอ่ะจ้ะแทรกเซลล์อ่ะจ้ะเซลล์มันแข็งกว่ามันแน่นกว่าจ้ะมันจะเดินช้าจ้ะนี่คือเทคนิคแค่นั้นเองนะได้คำตอบแล้วนะครับค่ะมีคำถามอะไรไหมครับพี่จุ๊หนูจะถามเหี่ยว่าเมื่อกี้เราได้ถามเหี่ยไปหรือยังว่าตอนนี้ที่เราแตกใบอ่อนกันมาแล้วเนี่ยผลหลุดร่วงกันณตอนนี้แล้วมันจะไปแตกอีกทีตอนไหนไหมเหี่ยมันจะไปแตกทิ้งตอนผลอายุ90วันตอนช่วงที่มันกำลังสะสมแป้งสีปีนี้แตกแล้วไปแตกช่วงไหนปีนี้แตกนั่นแหละยังต้องแตกอีกแสดงว่าถ้าหนูเดามันน่าจะไปแตกตอนช่วงที่ผลอายุ90ที่มันมีการสะสมวันนั่นแหละรอแหล่ตอนนั้นแหละโอ้โหเหี้ยถ้ามุดไปแตกตอนนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าก่อนเลยเพราะว่าเรามีเวลา1เดือนที่จะเตรียมตัวนะตรงนั้นถ้าแตกตอนนั้นก็มันก็คงไม่ล่วงมั้งครับเหี้ยไม่ล่วงไม่เป็นไรแล้วแต่อาหารถูกขึ้นกลับมาอีกอ่ะอีกแล้วถูกกลับมาเลี้ยงที่ใบอีกแล้วจ้ะสีที่กำลังไปสีเนื้อ
กลับเลยปีนี้ต้อง TOA แล้วครับดูทรงใช่ใช่ TOA เรียก TOA เข้าสวนแล้วใช่ไหมเรียก TOA คือสีเนื้อที่มันกำลังจะเข้าสีเนี่ยมันไม่เข้าละไม่เข้าถอดสีไปเลยสีอาจจะขาวๆดังๆคือจะเป็นเส้นละอ๋อเป็นลายเส้นหมอนมันจะเป็นลายเส้นเพราะหมอนเวลาเม็ดอันนี้ไม่ได้รู้เองอันนี้ขอนำคำอาจารย์พบศักดิ์มานะฮะอาจารย์พบแกความรู้แกแน่นจริงๆแกอัดจนผมบอกว่าอาจารย์ครับมันล้นเออหยุดก่อนได้ไหมไม่ได้กูยังไม่หมดโอ้โหมีการบังคับให้ฟังอย่างนี้อีกเลยสุดยอดเอออาจารย์พบศักดิ์ปานสีทองนี่สุดยอดนะฮะมาแบบดูด้านหน้าเลยอ่ะเต็มมาให้แล้วกลับเลยไม่สนใจด้วยไม่ให้พูดด้วยค่ะรับไหวไหมรูปมาอัดแล้วเราต้องแก้ไหมเหียท่านอาจารย์ท่านพูดว่าจริงๆแล้วสีเหลืองอ่ะไม่ได้เกิดมันเกิดการที่ต้นไม้อ่ะมันสร้างเม็ดสีมันก็สร้างเม็ดสีเรามีสีอะไรบ้างอ่ะแม่สีอ่ะแม่สีมีมันเม็ดสีอื่นมันถอดหมดเลยแต่สีเหลืองมันไม่ยอมเหลืองมันไม่ถอดน้ำเงินแดงม่วงคำม่วงเออแบบอ๋อสีลุงเออจ้ะจบอะไรมาคะได้ข่าวว่าโอ้โหจุฬาครับมาเอาใบมาเอาใบคืนเหรอคะก็คือการที่มันเหลืองมันไม่ใช่เกิดจากสีเหลืองเด่นขึ้นนะมันเกิดจากสีอื่นมันจางลงใช่ไหมถูกแต่สีเหลืองไม่ยอมจางตามแล้วถ้าเกิดแดดไม่อ่อนเนี่ยมันสุดท้ายมันมีวิธีแก้ไหมยะนั่นแหละเพราะว่าอาหารแทนที่ไปมันกลับมาแล้วจ้ะอันนี้ต้องน้ำตาดีไหมครับเฮียทำยังไงเราต้องทำยังไงเฮียเราบอกกันล่วงหน้าตอนนั้นเอาจริงๆไม่ต้องซีเรียสแล้วฮะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันเพิ่งแตกตอน60จ้ะอีกเดือนเดียวมันจะแตกอีกเนี่ยแตกไหมแตกเดี๋ยวพูดอะไรแตกด้วยความชื้นในอากาศปีนี้เราดูละฝนมันแตกเนี่ยแต่มันจะแตกแบบเด็กละคือแตกนู่นยอดนี่ยอดนั่นยอดนู่นถูกฮะมันจะแตกไม่ถึงครึ่งใบด้วยซ้ำไปอย่าไปซีเรียสตรงนั้นแต่ทั้งสีมันก็ต้องกลับครับเพราะอาหารต้องถูกขึ้นยาไปเลี้ยงใบอ่อนอีกแล้วจ้าอย่างไงอายุการเก็บเกี่ยวปีนี้เลทแน่นอนก็ต้องยืดการเก็บเกี่ยวออกไปใช่อ๋อเพียงแต่ว่าเหียก็คือในส่วนของถ้ามันแตกใบอ่อนคืออย่าถามเหียว่าเราแต่งสีได้ไหมได้ครับแต่ไม่ขอบอกดีกว่าเพราะว่าขนาดนี้เราก็เจออะไรกันมาเยอะแล้วคุณภาพมันก็ดรอปลงเยอะค่ะคือมันมีวิธีการทำหมดเลยว่าผมตัดตอนเนี้ยคุณเอาออกจากสวนผมวันเนี้ยกลับเลยโอเคครับสวัสดีครับแป๊บนึงได้ไหมพอดีคำถามยังจบในนี้เดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันอ่ะคำถามยังโอเคอันนี้คำถามคือจริงๆแล้วอ่ะผมมันมีกรรมวิธีฮะหลายท่านก็น่าจะรู้นะจ้ะน่าจะรู้ถ้าทำสีวันนี้ผมทำให้สีอ่ะจอปุ๊บตัดได้เลยอย่าบอกเลยดีกว่าเฮียแต่จะต้องเอาออกจากสวนผมวันนี้นะเดี๋ยวมันคืนนะเว้ยอ๋อถ้างั้นเราแล้วมันไม่คืนจ้ะมันก็ทำได้แต่ไม่ขอคุยดีกว่าอันนี้เราปล่อยแต่ตรงนั้นเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์แป้งมันคาบเกี่ยวด้วยใช่ใช่เข้มนะครับบอกไว้ก่อนจ้ะเพราะนั้นการจะตัดอ่อนผมบอกไว้เลยว่าปีนี้สารวัตรในการตรวจเข้มมากทางจังหวัดทุกจังหวัดระยองจะตัดเอาจริงนะครับเพราะนั้นพ่อแม่ไม่ใช่เอาจริงครับทำ MOU ร่วมเลยร่วมแล้วระยองจันตัดเพราะนั้นฝากกันด้วยนะครับแล้วผมนะครับท่านอาจารย์สัญชัยโกศนาและก็พี่จุ๋มวรภาก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ประสบในเรื่องของวาตภัยนะลมพายุฝนแตกใบอ่อนและร่วงนะก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปที่ทางเขาแก้กรุ๊ปทำออกมาจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยและหวังดีเพราะว่าได้ข่าวมาก็ผมว่าใจสั่นๆเสียงอื้อสะอื้นนะจริงนะเหรอเพราะว่าเราก็พยายามทำเต็มที่ของเราแล้วนะครับให้สายตรงเลยใครมีปัญหาโทรหาได้เลยนะฮะโทรช่วยโทรคือรู้สึกฮะเรารู้สึกได้ว่าลูกเพจที่มาเนี่ยบางครั้งแบบโทรมานี่แบบเนาะเต็มใจผมเต็มใจให้ฮะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วคำถามหมดแล้วค่ะฝากท้ายฝากทิ้งท้ายถ้าใครคิดว่าตอนนี้เริ่มโอเคลูกก็คงที่วิกฤตก็ร่วมกันหมดละครับส่วนที่รอดก็รอดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือก็เต้าช่วยเต้าลูกเต้าลูกนะครับปีนี้เหียเตือนนะว่าประมาณปลายเดือนอาจจะมีลมอีกนะครับนะฮะเต้าลูกให้ผมที่เราจะเจอก็คือลมกับฝนนะฮะเพราะนั้นอย่าให้มันซ้ำสองถ้าใครทำได้เห็นชุดช่วยด้วยฝากไว้ว่า
น่าจะมีลมช่วงประมาณปลายไม่มีครับชุดพี่กบเชื่อไม่ได้บอลไลคอนเทสติ้งสงการไอ้น้องสงการโทรคุยกับพี่แพ็กพี่แพ็กก็คืออยู่ในกลุ่มทีมงานพยากรณ์อากาศนะซึ่งอยู่ในกลุ่มพวกเรากันนี่แหละจับมือแพ็กทีมช่วยกันรายงานอากาศโทรคุยกับพี่แพ็กไม่ต้องกลัวไม่มีลมมาเลยคุยไปคุยมาตัดสายเสร็จปุ๊บพี่แพ็กแค่นี้ไอ้การบอกตุบตับแล้วอะปิดสายปุ๊บทุเรียนหล่นตุบตับตุบตับตุบตับแต่เฮียเตือนว่าปีนี้คุณต้องเต้าลูกนะผมบอกก่อนถ้านะฮะถ้าเป็นไปได้นะมันคุ้มกับสิ่งที่จะเกิดนะครับก็ขอเตือนไว้น้องอันได้ถามเคสนี้หรือยังนกหยิบภูแตกนกหยิบภูแตกไม่เคยเห็นแคลเซียมอย่างเดียวน้องพวกนี้อ๋ออ่ะโอเคใช่แคลเซียมอย่างเดียวค่ะก็ท้ายสุดท้ายก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ค่ะขอบพระคุณครับสั้นๆพ่อเฮียหน้าตาไม่ไหวละขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ